สวัสดีครับอันนี้ผมมาสาธิตการต่อวงจรใช้งานต่อวงจรตอนนี้เรามีหม้อแปลงอยู่9โวลต์นะ9โวลต์แล้วก็8โวลต์นะจากที่ผมทำการเช็คหม้อแปลงคลิปก่อนๆ นู้นนะแล้วก็วันนี้เรามาต่อวงจรที่จะเอาไฟ9โวลต์หรือ8โวลต์จากหม้อแปลงเก่าที่เราเคยตรวจเช็คสายไฟเข้าสายไฟออกวันนี้ผมก็มาต่อวงจรให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเราสามารถนำไฟ9โวลต์8โวลต์นะจากหม้อแปลง2ลูกนี้นะว่าเราจะต่อใช้งานยังไงนะในการต่อผ่านตัวนี้ครับ Bit Rectifier นะตัวนี้ก็เบอร์5010ก็50แอมป์1000โวลต์นะเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่าเราจะต่อใช้งานยังไงเพื่อจะเอาไฟ9โวลต์9โวลต์ไปใช้งานโอเคมาเริ่มกันเลยครับเอาชุด9โวลต์กันนะชุด9โวลต์ตัวนี้ครับผมได้ทำเขียนไว้เรียบร้อยนะ9โวลต์ชุดที่เราจะใช้งานนะสีขาวกับสีน้ำเงินก็คือ220โวลต์เข้านะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการเช็คค่าความต้านทานแล้วก็การวัดหาสายไฟเข้าสายไฟออกขดไฟเข้าขดไฟออกนะก็ลองย้อนกลับไปดูได้เทปก่อนหน้านั้นนะอันนี้ผมก็มาสาธิตวิธีการต่อใช้งานแล้วนะครับว่าเราได้ไฟเข้าไฟออกเรียบร้อยชุด220โวลต์ชุด9โวลต์เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันนะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกกด220โวลต์สายสีส้มเราไม่ได้ใช้งานตัดครับตัดแล้วม้วนไว้ก่อนพันทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ใช้งานเข้า220โวลต์ก่อนนะโดยผมใส่ลูกเต๋าครับลูกเต๋าใช้เสียบเลยนะปึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปกดครับใช้กดแล้วก็บีบยัดเข้าไปล็อกเรียบร้อยครับต่อไปสายปลั๊กไฟครับ220ไว้เสียบไฟเข้า220โวลต์เหมือนเดิมครับตั้งตรงกลางเดิมครับเสียบเข้าไปครับกดนิดนึงแล้วก็ดันเข้าเป็นลูกเต๋าต่อสายไฟกดแล้วก็ดันเข้าไฟเข้า220โวลต์ต่อไปไฟเข้า220โวลต์เห็นไหมครับไฟออก9โวลต์เราจะเอาไฟ9โวลต์ไปชาร์จแบตเตอรี่หรือไปชาร์จมือถือก็ได้นะนะเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลย9โวลต์ครับ9โวลต์นี้ออกเป็นไฟกระแสสลับนะมาเราก็มาดู Bit Rectifier ตัวนี้จะมีขั้วบวกอยู่ตรงนี้คือขั้วบวกฝั่งตรงข้ามก็คือขั้วลบตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็น ACไฟ220เป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟกระแสสลับเข้า2ขั้วนี้นะนี่คือออกจากหม้อแปลงจะเป็นไฟกระแสสลับนะตอนนี้เราจะแปลงให้เป็นกระแสตรงนะแล้วก็เสียบเลยครับ9โวลต์ไฟกระแสสลับ AC ฝั่งตรงข้ามก็คือ AC เหมือนกันเสียบเลยครับ
นะได้แล้วนะครับไฟกระแสสลับจากหม้อแปลง9โวลต์เข้ามานะครับ9โวลต์ต่อไปบวกจะเห็นมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เสียบขั้วบวกบวกครับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามขั้วบวกฝั่งตรงข้ามขั้วบวกก็คือขั้วลบจะทะแยงมุมเห็นนะบวกกับลบไฟสลับนะทะแยงมุมเหมือนกันเห็นไหม AC ขั้วนี้ทะแยงมาขั้วนี้ลบครับเสียบเข้าไปครับขั้วลบนะอันนี้บวกลบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟกระแสตรงเรียบร้อยแล้วนะครับจากไฟ AC กระแสสลับจากหม้อแปลง9โวลต์แปลงเข้าบิดเล็กดีไฟ9โวลต์ออกมาเป็นกระแสตรงแต่เราต้องใส่ตัวคาปาซิเตอร์หรือตัวคอนเดนเซอร์นะเพื่อจะกรองกระแสให้มันเรียบกรองไฟให้มันเรียบขึ้นไฟกระแสสลับที่เราจะเอาไปใช้งานนะเดี๋ยวผมต่อเลยนะขั้วบวกก็เข้ากับขั้วบวกคาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์นะจะเห็นมีขั้วอยู่นะเขียนไว้นี่คือขั้วลบเขียนไว้ชัดเจนนะขั้วลบอันนี้ฝั่งตรงข้ามก็คือขั้วบวกนะฝั่งที่ไม่ได้เขียนอะไรก็คือขั้วบวกนะนี่ขั้วลบลบเราก็ต่อเข้าขั้วลบบวกเราก็ต่อเข้าขั้วบวกแล้วเราก็จั๊มไฟจากชุดนี้ไปใช้งานนะเดี๋ยวผมเชื่อมให้ดูกันเลยนะวางหัวแรงมาบวกกับลบไลท์ตะกั่วที่ปลายสายไฟก่อนนะครับขั้วบวกขั้วลบโอเคบวกเข้าขั้วบวกนะครับบวกเข้าขั้วบวกนะไฟล็อกคอนเดนเซอร์ค่าความจุผมใช้อยู่ที่4,700ไมโครฟาราด50โวลต์นะไฟ9โวลต์เราเผื่อค่าความจุด้วยนะความจุของโวลต์เนี่ยใช้ประมาณสักส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก3เท่านะ3เท่าก็12โวลต์ก็อยู่ประมาณ3 5 50 9โวลต์ก็ใช้ได้นะ35โวลต์50โวลต์ค่าความจุก็อยู่ประมาณ 4,000 3,300 4,700 35โวลต์50โวลต์นะใช้ได้นะถ้าความจุยิ่งมากก็ยิ่งแพงนะ4,700 ไมโครฟาราดโอเคเข้า220โวลต์ไป AC เข้าเรียบร้อยบวกลบเรียบร้อยต่อไปบวกลบเราก็ต่อไปใช้งานนะบวกเข้าบวกลบเข้าลบ
วงครบนะใช้สีขนาน2ตัวนะเพื่อจะเพิ่มกระแสด้วยนะ 4,700 ไมโครไมค์ฟาราด50โวลต์ต่อไปเราก็มาเทสไฟก่อนนะไฟออกกี่โวลต์นะผมเสียบปลั๊กก่อนนะวัดไฟก่อนวัดไฟดูก่อนนะทดสอบเสียบปลั๊กก่อนนะปึ๊บเสียบปลั๊กแล้วครับวัดไฟดูนะเห็นไหมหาไปลองครีมลองบวกล็อกนะไฟออกมาแล้วนะครับ 10.86 โวลต์นะครับ 10.8 ประมาณ 10.8 นะครับไฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ 10.8 โวลต์ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองต่อวงจรชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือ power bank ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะแผงนี้ก็สามารถรับไฟได้ตั้งแต่5โวลต์ถึง20โวลต์นะแปลงไฟออกมาแปลงไฟออกมาเป็น5โวลต์2แอมป์เพื่อจะชาร์จมือถือนะเสียบก็ครับเสียบให้เพื่อนๆได้ดูนะไฟสีน้ำเงินติดแล้วนะครับไปชาร์จมาแล้วครับนะครับเสียบชาร์จไอโฟนนะทดสอบนะไฟ10โวลต์นะ 10.8 เข้าแผงชาร์จมือถือนะครับน่าใช้ได้นะครับทดสอบดูอีกทีนะน่าโอเคครับวงจรเราใช้ได้นะหม้อแปลงผ่านไดโอดบิดเข้า C แปลงเป็นกระแสตรงเรียบร้อยเข้าแผงชาร์จมือถือ5โวลต์ตัวนี้ดรอปลงมาเหลือ5โวลต์2แอมป์นะชาร์จให้เพื่อนๆได้ดูนะน่าชาร์จเข้านะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูครับทดสอบชาร์จ iPad ดูนะชาร์จ iPad ก็ได้นะครับชาร์จเข้านะครับiPad ก็ได้นะเราถอดวงจรนี้ออกนะจอนชาร์จชาร์จมือถือชาร์จ iPad ได้นะล็อกบวกครับเห็นไหมครับหม้อแปลง9โวลต์ไฟออกเต็มนะครับ 9.6 โวลต์นะครับมองไม่ค่อยชัด 9.6 โวลต์นะครับไฟออกตามที่เราต้องการนะ
ับผมเดี๋ยวผมเทสอีกลูกนึงให้ดูนะ808นะโอเคถอดปลั๊กก่อนเหมือนเดิมนะครับปลด220โวลต์ออกก่อนปลด220โวลต์ปลดชุด AC ที่ออกจากหม้อแปลงออกปึ๊บต่อไปเราเอาอีกลูกหนึ่งนะครับตัดเลยครับ220220เข้าครับเดิมครับเข้าลูกเต่าครับเข้าไปโวลต์ต่อไป808ก็คือมีเซ็นเตอร์แท็บนะครับเราใช้แค่คู่หนึ่งนะ0กับ8นะคู่ใดคู่หนึ่งนะ8กับ0ก็ได้0กับ8ก็ได้แต่ว่าเอา0เซ็นเตอร์แท็บเป็นหลักเป็นตรงกลางเป็นตัวจับคู่นะ0เสียบเข้าไป AC 8เสียบเข้าไป ACทดสอบกันเลยนะครับนะวัดดูนะได้กี่โวลต์นะเสียบปลั๊กนะครับมาวัดกันเลยนะครับเห็นไหมครับ 8.23 ออกมาเป๊ะ8.23 โวลต์ไฟเป็นไฟ DC เรียบร้อยนะไฟกระแสตองเรียบร้อยนะจากไฟกระแสสลับจากหม้อแปลงผ่านบิดเรคติฟายผ่าน C filter ออกมานะครับ 8.2 8.1 ไฟออกมาเป๊ะเลยนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะวัดไฟเรียบร้อยเหมือนเดิมครับต่อใช้งานนะครับเสียบเทสไอโฟนบวกล็อกนะไปชาร์จติดเรียบร้อยนะครับเสียบไอโฟนชาร์จโอเคครับชาร์จมือถือเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับไฟ8โวลต์เสียบ iPad ครับปึ๊บไอแพดก็ใช้ได้นะครับโอเคครับหม้อแปลง2ลูกของเราวิธีการต่อใช้งานนะครับวันนี้ผมสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับว่าการต่อไปใช้งานไฟ8โวลต์8โวลต์แล้วก็ไฟ9โวลต์นะมาแปลงตัวนี้8โวลต์ตัวนี้9โวลต์นะแล้วก็ส่วนวิธีการหาสายไฟเข้าสายไฟออกการวัดโอห์มวัดค่าความต้านทานก็เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นนะที่ผมได้ทำไว้นะตอนนี้ไฟเราก็สามารถออกไปใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะเข้าวงจรเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ผมไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ